ม้จะโพสอินสตาแกรมบอกเล่าว่าเป็นความตั้งใจไม่อยากให้เยาวชนลืมเลือนเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ดูเหมือนผลลัพธ์จะออกมาในทางตรงกันข้ามนะคะหลังจากโชว์หนึ่งในรายการ Ice Age เรียลิตี้การแข่งสเก็ตน้ำแข็งของรัสเซียเลือกทีมการแสดงเป็นเรื่องราวของชาวยิวในค่ายนาซีค่ะแต่งกายด้วยชุดลายทางของนักโทษชาวยิวหนำซ้ำทาเทียนานาฟกาหนึ่งในคู่นักแสดงยังเป็นถึงภรรยาของโคศกของปูตินผู้นำรัสเซียด้วยก็เลยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ต่างบอกว่ารับไม่ได้กับโชว์ชุดนี้บางคนถึงกับใช้คำว่าขยะแขยงเลยทีเดียวโดยการแสดงชุดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Life is Beautiful ที่เล่าเรื่องพ่อลูกในค่ายนาซีและมีการใช้เพลงประกอบภาพยนตร์ Beautiful That Way มาเปิดในการแสดงด้วยค่ะ